การจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยสงฆ์ก็ดีในโรงเรียนก็ดีที่จัดกันอยู่ในช่วงที่เกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโควิดอย่างแรกเลยอาตมาคิดว่ามีความจําเป็นมากก็คือเปลี่ยนจากการเรียนในโรงเรียนให้เรียนแบบออนไลน์อันนี้จะช่วยแก้ปัญหาได้ดีที่สุดคือให้แต่ละคนเนี่ยใช้วิธีการเรียนผ่านออนไลน์ครูบาอาจารย์เจ้าหน้าที่ก็อาจจะต้องเป็น work from home คือทำงานจากบ้านอันนี้ถือว่าอยู่ในช่วงที่เป็นการทำงานช่วงระบาดอย่างหนักแต่หลังจากนั้นเป็นต้นมาพอเข้าสู่ยุค New Normal เนี่ยสิ่งที่ควรจะเป็นก็คืออาจจะต้องใช้วิธีการสลับกันชั้นปี1มาเรียนหรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่1มาเรียนม.2หรือชั้นปีที่2ก็เรียนผ่านออนไลน์หรือใช้วิธีการสลับกันไปมาแบบนี้แหละให้มีการเรียนออนไลน์ด้วยให้มีการเรียนในห้องเรียนจริงด้วยก็จะลดปริมาณคนที่เราจะดูแลลงได้อีกประเด็นหนึ่งก็คือสำหรับกลุ่มที่มาเรียนที่มหาวิทยาลัยก็ดีหรือตามโรงเรียนก็ดีควรมีการกำหนดจุดคัดกรองให้เป็นกิจลักษณะมีการวัดไข้มีการจัดสถานที่สำหรับการล้างมือโดยใช้เจลล้างมือมีการกำหนดเป็นข้อบังคับว่าจะต้องสวมหน้ากากในการเข้าเรียนห้องเรียนก็จะต้องจัดให้มีการนั่งระยะห่างแล้วก็อาจจะต้องมีระบบการดูแลในช่วงที่มีการพักเบรกในการทานอาหารจะต้องใช้วิธีการลดจำนวนร้านค้าหรือลดจำนวนการจัดอาหารให้เหลือเป็นอาหารเป็นชุดแล้วก็ให้เขาจัดไปรับตามชุดแต่ละชุดที่ว่าเนี่ยนะอันนี้วิธีการแบบนี้ก็น่าจะช่วยให้สามารถปลอดภัยจากโควิดได้การศึกษาของคณะสงฆ์ไทยแบ่งออกเป็น4แผนกหลักๆประกอบด้วยโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกธรรมโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกบาลีโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญและโรงเรียนการกุศลภายในวัดในทุกแผนกล้วนเป็นไปเพื่อสร้างและพัฒนามนุษย์อันเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าของโลกให้เป็นคนดีมีศีลธรรมและสามารถสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาต่อไปได้เพื่อให้การจัดการศึกษาในยุค New Normal เป็นไปได้ด้วยดีและป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ในโรงเรียนต้องมีการจัดเตรียมสถานที่ให้มีการระบุทางเข้าออกอย่างชัดเจนมีการจัดตั้งจุดคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียนวัดอุณหภูมิร่างกายและตรวจเช็คอาการเบื้องต้นมีจุดลงทะเบียนเพื่อติดตามข้อมูลของผู้เข้ามาในโรงเรียนจัดเตรียมอ่างล้างมือสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ในบริเวณทางเข้าและจุดสำคัญต่างๆจัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำรองสำหรับผู้ที่ไม่ได้นำหน้ากากอนามัยมาด้วยมีการจัดระยะห่างของนักเรียนให้มีระยะห่างระหว่างบุคคลประมาณ1เมตรจัดเตรียมถังขยะและระบบจัดการของเสียให้ถูกสุขอนามัยประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้ามาในโรงเรียนสวมใส่หน้ากากอนามัยจัดตารางทำความสะอาดในจุดที่คนสัมผัสบ่อยๆเช่นลูกบิดประตูราวบันไดห้องน้ำและหากพบภายหลังว่ามีผู้เข้ามาติดต่อภายในโรงเรียนมีการติดเชื้อโควิดต้องรีบแจ้งและจัดส่งรายชื่อให้กับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทันทีทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ทางโรงเรียนต้องเตรียมการเพื่อสนับสนุนให้เกิดสถานที่เรียนที่ปลอดภัยในยุค New Normal ในส่วนของพระสงฆ์เองเมื่อต้องออกมาปฏิบัติศาสนกิจในโรงเรียนในยุค New Normal ก็ต้องมีการเตรียมตัวก่อนออกจากกุฏิโดยการประเมินสุขภาวะสุขภาพของตนเองว่ามีการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพหรือไม่เตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและหน้ากากอนามัยสำรองไว้ในย่ามสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในขณะปฏิบัติศาสนกิจในโรงเรียนล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดหรือแอลกอฮอล์บ่อยๆไม่สัมผัสตาจมูกปากเวลานั่งปฏิบัติศาสนกิจให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล1เมตรลงทะเบียนทุกครั้งเมื่อเข้าโรงเรียน
และเมื่อกลับมาจากปฏิบัติศาสนกิจแล้วให้ถอดหน้ากากอนามัยทิ้งให้ถูกต้องล้างมือและดูแลร่างกายให้สะอาดพร้อมเปลี่ยนเครื่องนุ่งห่มให้เรียบร้อยการศึกษาก็ต้องปรับการเรียนรู้ก็ต้องปรับทั้งครูเด็กและผู้ปกครองก็ต้องปรับทั้งหมดนี้เป็นการปรับตนไปตามเหตุปัจจัยของสถานการณ์รอบตัวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกคนในการอยู่ร่วมกันในสังคมยุค New Normal